สวัสดีค่ะกินอะไรคนสวยแม่แพนกินอะไรเหรอลูกวันนี้จะพาเพื่อนๆชมบอลสีอีกเช่นเคยค่ะตรงนี้ยายก็ยังไม่ได้นำเขาใส่กระถางค่ะยายจะนำเขาไปใส่กระถางอยู่เนาะเพราะต่อไปมันเป็นหน้าแล้งเขาก็คงจะอยู่ไม่ได้ค่ะเขางอกหลอดออกมาใหม่นะคะเนี่ยงอกหลอดออกมาเพิ่มอีกหลอดหนึ่งบ่อเงินแผงมาดูสภาพบอลนอกตู้ของยายไม่เหลือแล้วค่ะบริเวณนี้เขาเป็นที่สูงแล้วก็ลมพัดแรงบอลสีเขาไม่ชอบอากาศแห้งแล้วก็ลมแรงค่ะเพื่อนๆบอลที่อยู่บริเวณนี้ยายก็นำเขามาอยู่ในตู้แทนค่ะแล้วก็อีกบางส่วนที่เขาทิ้งใบไปแล้วยายให้เขาอยู่บริเวณตรงนี้แทนส่วนต้นไหนที่ยังพอมีใบอยู่ยายก็นำเข้ามาอยู่ในตู้นี้แล้วค่ะนี่ค่ะต้นนี้เท้ามหาพลยายก็นำเขาจากใต้สะเร็นนอกตู้เอามาไว้ในตู้แล้วค่ะเนื่องจากว่าพอมีพื้นที่เนาะสภาพเขาพอมาอยู่ในตู้งอกใบใหม่ออกมาสีสันก็สดชื่นสวยงามค่ะเนี่ยส่วนต้นนี้อัมพรเต็มกระถางแล้วค่ะพอมาอยู่ในตู้ใบฟอร์มกอเริ่มสวยสวยงามมากสีสันหน้าใบออกมาลายสีขาวเขาก็กระจายสวยนะคะเนาะตรงกลางกัดออกมาเป็นสีแดงสะท้อนแสงสวยงามมากเลยค่ะอัมพรยายยกเข้ามาอยู่ในตู้ทั้งกระถางใหญ่ๆทั้งจานรองเลยนะคะส่วนข้างในนั้นเป็นพรมฤาษีค่ะยังสวยอยู่ฮะแต่ขนาดใบจะเล็กลงเนาะมาอยู่ในตู้แล้วคงจะไม่ทิ้งใบต่อแล้วนะคะโอ้กระถางนี้มีใบเก่าอยู่ใบนึงค่ะเนี่ยเพื่อนๆนี่นางกิรินีบนตับนางสงกรานต์ค่ะใบก็ยังดกอยู่นะคะไม่ทิ้งกอค่ะยายไม่ค่อยได้เปิดตู้หลายวันละเลยไม่เห็นใบนี้ที่เขาเหี่ยวเฉาลงไปเนาะมันเป็นตามการเวลาเขานะคะเนาะเพื่อนๆแล้วก็ข้างๆกันนี้ค่ะอันนี้ได้เขามาเลี้ยงในนามภรรยาสุรเสนสีใบสวยงามมากเลยค่ะหน้าแล้งเขาจะออกมาเป็นโทนสีแดงอมส้มเลยค่ะพอมาอยู่ในตู้งอกหลอดออกมาใหม่ดีเลยนะคะเนี่ยกระถางนี้เรือนหลวงก็นำเข้ามาฟื้นฟูเหมือนกันค่ะอยู่นอกตู้เริ่มทิ้งกอใบเริ่มบางยายก็นำมาอยู่ในตู้มาติดตามความคืบหน้าของเขาเนาะว่ามาอยู่ในตู้แล้วเขาจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างกระถางนี้มงกุฎเพชรทิ้งกระถางไปหมดไม่เหลืออะไรเลยแต่ตอนนี้งอกใบใหม่ขึ้นมา1ใบค่ะแล้วก็ตามกระถางเริ่มแล้วค่ะเนี่ยเริ่มงอกละยายนำมาอยู่ในนี้ได้1อาทิตย์ละก่อนนี้เมื่อก่อนดกเต็มกระถางเลยนะคะเป็นฟอร์มกอที่สวยงามมากสะพรั่งมงกุฎเพชรค่ะส่วนกระถางนี้ยายย้ายเขามาจากตู้อื่นตู้เก่าเขามาอยู่ตู้ข้างนอกนี้เนื่องจากว่าเขาเริ่มจะสูงตู้นั้นนะคะยายย้ายมาอยู่ตรงนี้หน้าใบเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วค่ะเพื่อนๆเนี่ยจากเมื่อก่อนหน้าใบเขาจะขาวโพลนเลยนะคะนะคะเมื่อก่อนหน้าใบเขาจะขาวโพลนอย่างเงี้ยพอมาอยู่ตรงนี้หน้าใบเริ่มจะมีการเปลี่ยนแปลงสีแดงเริ่มกัดออกมาตรงกลางเข้มขึ้นเส้นกระดูกเริ่มเข้มขึ้นแล้วค่ะน้องมีชื่อว่าชินนบัญชรบอลเก่าโบราณค่ะ
งอกใหม่ๆออกมาเยอะเลยนะคะเนี่ยบอลในตู้ก็จะงอกหลอดใหม่ออกมาให้ชมอยู่เรื่อยๆเนาะข้างๆกันนี้บอลตับจังหวัดค่ะอันนี้จังหวัดพิษณุโลกเดิมกัดสีสวยงามออกมาใบเริ่มใหญ่แล้วค่ะตอนที่ยายได้มาใบเล็กๆเรียวๆนำมาฟื้นฟูเปลี่ยนกระถางใหม่โอ้อันนี้งอกออกมามาติดห่วงตัวนี้ค่ะใบใหม่ใบดกอยู่นะคะเนี่ยมีหลายใบอยู่ค่ะลายหน้าใบเขาจะออกไปทางชมพูอมม่วงเนาะบอนตับจังหวัดบอนเก่าโบราณค่ะมีชื่อว่าพิษณุโลกข้างๆกันนี้ได้มาใหม่แต่ใหม่ก็คือว่าได้มาเป็นเดือนแล้วล่ะค่ะเพื่อนๆ เก็บสะสมมาเรื่อยๆน้องมีชื่อว่าวันพฤหัสค่ะเป็นบอนตับวันเป็นบอนใบกลมค่ะแล้วสีเขาก็จะออกไปทางสีแสดเป็นสีโทนประจำวันพฤหัสนะคะเพื่อนๆ ต้นนี้นะคะต้นนี้เป็นไม้เก่าโบราณที่หายากค่ะเขามีชื่อว่าเรือรบปราบศัตรูค่ะเพื่อนๆยายนำเขามาเลี้ยงรูปสองใบเขาสีชมพูเข้มสวยงามมากเลยค่ะเนี่ยใบจะมีความขอบใบเป็นบิดห่อๆกรุเกลียวเนาะปลายใบแหลมค่ะสีเขาสดใสมากเลยค่ะเพื่อนๆสีหน้าใบเขาเนี่ยค่ะแดงอมชมพูเข้มเลยค่ะใบดกนะคะก้านใบเป็นสีเขียวอมน้ำตาลนิดหน่อยค่ะบอนเก่าบอนโบราณคล้ายๆกับพวกนางพลิ้วเลยค่ะเพื่อนๆแต่ยายได้เข้ามาในนามเรือรบปราบศัตรูค่ะแล้วก็พวกนี้ไม้ที่ยายนำมาอนุบาลไว้ค่ะยายฟื้นฟูเขาแล้วก็นำมาอนุบาลเป็นไม้เก่าโบราณพื้นบ้านไม้พื้นๆนี่แหละค่ะเนี่ยเจ้ากรุงไกเซอร์แล้วก็อันนี้เป็นเปาบุญจินตอนที่ยายได้มาเนี่ยสองใบใหญ่ๆแล้วเหมือนเขามีอายุประมาณนึงละพอยายนำมาเปลี่ยนกระถางนี่เขาไม่โตแล้วค่ะเพื่อนๆเขางอกใบนี้ขึ้นมาแทนก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาคงโตคงงอกออกมาใหม่เนาะอันนี้เป็นลูกไม้ค่ะแล้วก็อันนี้เอฟต้นเล็กๆมาแล้วก็มาอนุบาลอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆบางทีบอลที่ยังเราได้มาต้นเล็กๆเราเอามาไว้ในตู้บางทีเขาก็ไม่ค่อยโตเราจะต้องมาฟื้นฟูดินในกระถางเขานิดนึงเอาอะไรเขี่ยๆให้เขาฟูฟูขึ้นมาเพราะว่าเขาเดินทางมาเขาจะแน่นเนาะได้รับการกระทบกระเทือนกระแทกมาจากการขนส่งดินในกระถางเขาก็จะแน่นต้องมาคุยๆให้เขาฟูฟูขึ้นนิดนึงแล้วก็นำมาฟื้นฟูในตู้แล้วก็อย่างเงี้ยค่ะครอบลงไปอีกทีนึงเขาจะได้โตเร็วค่ะเพื่อนๆแต่ถ้าเราไม่ครอบอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันแต่บางต้นเขาจะแค่เป็นต่อไปเลยค่ะไม่โตเลยยายก็เลยมาใช้วิธีนี้แล้วก็โตดีค่ะได้ผลนะคะข้างในได้มาต้นละใบสองใบเล็กๆเบบีมากเลยค่ะยายจ้องมาทำวิธีเนี้ยแล้วเขาก็จะโตค่ะโตดีสูงแล้วก็หลังจากนั้นถ้าเขาสูงพอที่จะเปิดฝาครอบก็เราก็เลี้ยงปกติในตู้ธรรมดาค่ะถ้าใครนำได้บอลมาแล้วต้นเล็กเรามาเจอปัญหาเขาไม่โตต่อแค่กันใช้วิธีนี้เลยนะคะเพื่อนๆนำเขาออกมาจากกระถางเก่าแล้วก็มาล้างรากแล้วก็เปลี่ยนดินใหม่เลยก็ได้ใช้กระถางขนาดสี่นิ้วไซส์เดิมนั่นเลยค่ะมาเปลี่ยนดินใหม่แล้วก็ปลูกเข้าใหม่แล้วก็นำเอากระป๋องพลาสติกครอบอย่างเงี้ยค่ะฟื้นค่ะฟื้นไม่ตายค่ะยายลองมาแล้วได้ผลค่ะอันนี้เป็นวิธีฟื้นฟูดูแลไม้ที่เราได้เข้ามาแล้วบางต้นเขาเลี้ยงไม่ค่อยโตเนี่ยค่ะบริเวณนี้ต้องหาตู้มาใส่เขาแล้วค่ะสงสารเขาเนาะเขาจะได้มีใบให้เราได้ชมต่อไปในหน้าแล้งขอบคุณที่เข้ามารับชมขอบคุณที่เข้ามาติดตาม
ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงค่ะเพื่อนๆเหมือนจะเปลี่ยนฤดูเป็นฤดูร้อนเลยดูแลสุขภาพและสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ